ดีละเกือบดีละเด็กพนักงานเสิร์ฟบอกว่าเธอทำไมไม่เห็นไทยรูปเลยตลกมากเลยเขาบอกว่าสีที่มีสั่งอะแก้วเนี้ยมันเข้ากับชุดมีมากอันนี้ก็เลยเดี๋ยวถ่ายจะถ่ายโอ้ยดีอร่อยก็ได้ฮัลโหลทุกคนกลับมาเจอกับบีแล้วนะบีกับพี่ติ๊กนะคะพี่ติ๊กกำลังเครียดตอนนี้พี่ติ๊กกำลังเครียดตอนนี้เพราะว่ากำลังหาสแตมไม่ได้เนาะซื้อการ์ดนะซื้อโปสการ์ดนะจะส่งไปให้แม่ยากับพี่สาวคืองงมากโอเคไม่เป็นไรตอนนี้คือเรามาติดอยู่ที่ร้านอาหารร้านหนึ่งเนาะซึ่งอาหารดีมากอาหารเช้าเป็นเบรคฟาสต์นะตอนนี้กำลังมึนงงมึนงงกับเครื่องดื่มนี้อยู่เนาะคือแก้วเนี้ยไม่หมดสักทีประมาณ1ชั่วโมงละบีไม่ได้ถ่ายให้ดูตั้งแต่เช้าตอนที่เราตื่นเนาะแล้วก็ออกมาจากโรงแรมเลยตอนนี้ก็อาจจะมึนๆนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่า1แก้ว1ชั่วโมงครึ่งอ่ะติดแงกอยู่ที่ฝนดูค่ะจากข้างนอกมันตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดแต่ทุกคนก็เลยเราจะยังไงดีบีบอกพี่ติ๊กเนาะถ้าแดดออกแต่ว่าแดดจะออกตอนซิมเย็นเมื่อกี้ดูพยากรณ์อากาศมาถ้าแดดออกเนี่ยก็จะไปที่ชายหาดเนาะแต่ว่าพิติกาจะเดินหาสแตมป์ก่อนนี่ก็เลยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่อาจจะเดินไปที่โรงแรมแล้วก็ไปนอนอยู่ชายหาดแต่ว่าตอนนี้ฝนมันตกค่ะเซ็งมากเลยก็รอดูอีกทีนึงเพราะวันนี้เป็นอะไรที่แบบชิลมากเพราะว่าไม่ต้องรีบไปไหนเพราะเราก็วนทั้งเมืองแล้วอะคืออยู่ประมาณ6วันนี่ก็คือแบบวนวันเข้าวันที่7นะคะพรุ่งนี้เข้าวันที่7แล้วก็กลับใช่มั้ยนะแต่พรุ่งนี้เราจะออกที่โรงแรมเช้ามากแดดออกจ้าแดดออกเดินออกมาจากร้านกาแฟเมื่อกี้แล้วค่ะฝนหยุดตกแล้วจ้าแต่ว่าพื้นก็ยังเปียกๆอยู่โอเคตอนเนี้ยพี่จะกลับไปที่โรงแรมก่อนเนาะแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะเดี๋ยวจะเอาไปชายหาดนะคะดีหน่อยที่ตอนนี้คือไม่ลมเลยมันก็ไม่หนาวเนาะแต่ถ้าลมนี่ก็คือหนาวโอเคกลับไปโรงแรมกันเลยค่ะเปลี่ยนชุดก่อนแป๊บทุกคนมีเพิ่งไปชายหาดมาเมื่อกี้เนาะตอนนี้บ่าย2เนาะคือมันยังลมแล้วก็ยังมีแบบว่าหนาวๆอยู่อะไรเงี้ยตรงชายหาดมันจะหนาวๆหน่อยวีก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปที่ล็อบบี้โรงแรมเนาะแล้วก็ไปนั่งเล่นเน็ตแป๊บนึงเนาะแล้วเดี๋ยวบ่าย3มาเห็นพยากรณ์อากาศบอกว่าจะคือแบบแดดแล้วก็อากาศดีมากโอเคทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวเรารอช่วงนั้นเลยละกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยออกมาว่าตอนนี้ไม่สู้จริงว่าคือจมูกนี่อัดแน่นไปด้วยขี้มูกจ้าไม่ไหวแล้วเข้าไปก่อนเนาะทุกคนวาร์ปขึ้นมาที่โรงแรมนะตอนแรกบีก็ไม่รู้จะทำอะไรนะนั่งเล่นเน็ตไปก็เบื่ออะไรเงี้ยเลยฉุกขึ้นคิดมาได้ว่ามีน้องๆถามมาเนาะบอกว่าช่วงที่มาต่างประเทศเนี่ยส่วนมากพกอะไรมาก็คือของที่จำเป็นที่สุดใช่ไหมที่เราต้องเอามาเนาะเดี๋ยววันนี้จะเปิดถุงเครื่องสำอางให้ดูเนาะก็คือถุงแบบรวมๆแต่ว่าเราเอาอะไรมาบ้างเนาะก็คือในถุงนี้มันก็จะมีทุกอย่างเดี๋ยวให้ดูกระเป๋าก่อนอันนี้คือกระเป๋าที่บีใส่สิ่งที่จำเป็นเครื่องสำอางนู่นนี่นั่นเนาะอันนี้เป็นกระเป๋าของมาริเมโกนะคะมาริเมโกอันนี้โดนครีมรองพื้นไปอะกระเป๋าของมาริเมโกบีไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังมีอยู่หรือเปล่านะคือนานมากมากเนาะก็เดี๋ยวมาดูสิ่งแรกกันเลยนะคะตอนเช้าเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้เป็นของเกลือแรงนะคะอันนี้บีเพิ่งจะได้มาเพราะว่าอันที่แล้วมันเพิ่งหมดไปแล้วบีก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่ามาต่างประเทศแล้วก็เดี๋ยวต้องซื้อที่สนามบินเพราะว่าภาคพื้นดินเนี่ยตามช็อปแถวที่บีอยู่อย่างเงี้ยก็มีนะคะแต่ว่ามันแพงมากเลยเนาะก็เลยรอคิดว่าก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าได้มาก็จะมาซื้อที่สนามบินมันก็จะถูกกว่าได้ตัวนี้มาเนาะแล้วก็ตัวเดิมค่ะก็จะเป็นเดย์ครีมตัวนี้เนาะก็ที่เคยให้ดูไปก่อนหน้านี้เนาะก็จะเป็นตัวนี้นะคะนี่เห็นไหมโอเค2ตัวนี้ผ่านไปแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่เจลล้างหน้าเนาะบีใช้ของอันนี้นะคะคืออันนี้เป็น Face Cleansing Gel นะคะเป็นของ Vichy นะคะตัวนี้คือใช้ดีมากมากแนะนำเลยนะทุกคนคือสำหรับผิวที่แพ้ง่ายอะไรอย่างนี้ก็สามารถใช้ได้เนาะสะอาดหมดจดแน่นอนนะคะก็ตัวนี้เลยแนะนำนะคะ
แล้วก็สิ่งถัดมาน้ำหอมเดี๋ยวมาดูน้ำหอมก่อนก็บีเอาขวดเล็กมาเนาะอันนี้ก็ประมาณ30มิลเนี่ยก็ไม่เชิงว่าแบบเล็กมากเงี้ยก็เอาเฉพาะอันนี้มาเพราะว่ามันขวดผอมสุดเท่าที่จะหาได้ที่บ้านเนาะอันนี้เป็นของเจโลนะคะนี่ก็จะประมาณนี้เลยฉีดบ้างไม่ฉีดบ้างนะโอเคแล้วก็มาดูแน่นอนค่ะเซรั่มอันนี้คือเซรั่มที่ใส่ผมนะบีสระผมทั่วไปเงี้ยบีก็จะใช้เซรั่มตลอดอย่างที่บอกไปคือใช้เซรั่มตอนที่ผมหมาดๆนะคะแล้วก็หลังจากที่เป่าเสร็จเงี้ยก็ใช้อีกทีนึงเพื่อที่จะไม่ให้มันแบบว่าแบบชี้เป็นแบบเขาเรียกว่านะไฟฟ้าสถิตอะประมาณนั้นนะก็จะใช้ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ซื้อมาจากสเปนครั้งที่แล้วเนาะก็ยังเหลืออยู่นะคะนี่ตัวนี้เลยถ้าสมมติว่าเจอที่ไหนก็จะซื้อมาอีกเพราะชอบมากจริงๆโอเคเดี๋ยวก็จะสลับไปสลับมานะตามที่บีหยิบได้ตามนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้ขวดที่2นะคะที่บีซื้ออันนี้ซื้อมาจากฟินแลนด์เนาะวิตซี่นะคะตัวนี้เป็นวิตามินซีตอนแรกกะจะไม่ซื้อเพราะว่ามันแพงประมาณ40ยูโร40นิดๆอ่ะแต่ว่าคือมันใช้แล้วเห็นผลเลยทุกคนเพราะว่าหน้าเราต้องการวิตามินซีใช่ไหมมันจะได้แข็งแรงนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปแล้วก็จะทำให้หน้าไบรท์ขึ้นคือมันสว่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะประมาณ 2-3 วันหลังจากที่เราใช้อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะคือหยดงี้บีใช้วันละ2หยดแค่นั้นก็พอค่ะหยดลงไปที่ฝ่ามือนะคะแล้วก็โบกไปที่หน้าแบบนี้แค่นี้เองเนาะแล้วก็หลังจากนั้นบีก็ใช้ตัวเนี้ยค่ะลงอีกทีนึงแล้วก็อันถัดมาก็จะเป็นอันนี้เลยอันนี้ครีมกันแดดนะคะอันนี้สำหรับหน้าเนาะก็หลังจากที่ใช้ตัวนี้เสร็จปุ๊บก็จะลงครีมกันแดดเสมอเนาะคือไม่มีวันไหนที่ไม่ใช้เลยแม้กระทั่งอยู่ที่ฟินแลนด์ก็ใช้นะคะตัวนี้คือแนะนำมากทุกคนอันนี้บีซื้อมาจากแอร์พอร์ตนะคะซื้อมาจากแอร์พอร์ตจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่ก็ถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อตามได้เพราะบอกเลยว่าดีมากๆเนาะไม่ต้องใช้เยอะนะคะใช้บางๆก็พออันนี้เป็น SPF 50บวกนะคะเนาะก็เดี๋ยวมาดูอันถัดมาก็คือจะไปเร็วๆเลยอันนี้เป็นครีมรองพื้นเนาะคือตอนนี้ใช้ตลอดเลยครีมรองพื้นตัวนี้ก็จะเป็นของ Maybelline นะคะคือเคลอะมากนี่นะคะอันนี้เป็น Super Stay 24 Hour นะคะนี่ตัวนี้เลยตอนนี้มันก็เหลือไม่เยอะแล้วอะเหลือประมาณนี้แหละใช้ดีมากและหน้าสว่างค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็น Makeup Remover เนาะอันนี้ของคลินิกนะคะก็จะเขย่าก่อนแล้วก็ลงสำลีแล้วก็เช็ดทั่วหน้าเพราะว่าคือชอบมากเลยอะมันใช้มันสะดวกแล้วก็คือสะอาดหมดจดแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้ตัวนี้ล้างหน้าแล้วก็ลงครีมบำรุงไปนะคะโอเคถัดมาก็จะเป็นเดี๋ยวให้ดูอีกตัวนึงก็คืออันนี้จะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะของเกอร์แลงเหมือนกันเนาะที่บีซื้อมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วมันยังไม่หมดนะคะก็เหลือประมาณนี้ถ้าเห็นเงาก็จะเหลือประมาณเท่านี้ค่ะอันนี้ก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างเนาะคือในนี้เพราะว่าบีได้ซื้อตัวนี้มาไงบีก็จะใช้ตัวนี้มากกว่าเป็นเดย์ครีมนะคะอันนี้ก็คือจะใช้เช้าหรือเย็นก็ได้เนาะคือนี้นิดหน่อยก็พอโอเคหลังจากนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นแม็กนะคะคือให้เครื่องสำอางติดทนนานว่างั้นเถอะนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นลูกหลักเสมอคือขาดไม่ได้เนาะคือต้องเอาติดตัวไปตลอดถ้าไปต่างประเทศเนาะก็อยู่ที่ฟินแลนด์ก็ใช้ทุกวันนะชอบแล้วก็อีกถัดมาก็จะเป็นตัวนี้เลยอันนี้เป็นไฮไลท์นะคะบีชอบใช้ไฮไลท์อันนี้เป็นของ Urban Decay เนาะชอบทุกคนคือมันจะพุ่งมากเลยนะเดี๋ยวเห็นไหมคือพุ่งมากเลยบีทาแค่นี้ก็เห็นไหมก็จะมีแบบว่ามันว้าวช่ำมากโอเคนี่นะคะก็จะพกติดตัวตลอดแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นอันนี้ Estee Lauder นะคะเป็น Night Repair เนาะ B มีอันใหญ่แล้วก็ B มีขวดใหญ่นะคะแล้วก็มีขวดเล็กด้วยเนาะก็แบ่งใส่ขวดเล็กมาเพราะว่าขวดเล็กเองก็เผื่อได้ไปอย่างเงี้ยค่ะไปต่างประเทศเงี้ยเราก็เติมเนาะอันนี้ก็จะใช้เป็นตอนกลางคืนนะคะแล้วก็สิ่งถัดมาแน่นอนค่ะมาเจอแดดเจออะไรเงี้ยกลับมาก็อาบน้ำแล้วก็มาร์กหน้านะคะอันนี้จะเป็นของOrigin นะคะคืออันนี้คือดีมากดีมากๆทุกคนดีมากๆมันเป็นมาร์คที่มาร์คหน้านะคือเปิดมานี่คือกลิ่นหอมมากอันนี้บีซื้อที่ไหนวะจำไม่ได้แล้วแต่ซื้อนานมากดูค่ะก็ใช้ไปเยอะเหมือนกันนะคือใช้อาทิตย์นึงเนี่ยประมาณ 2-3 ครั้งอะค่ะมาร์คหน้าแต่คือมันยังแบบเหลือเยอะอยู่เลยอะทุกคน
เออเนี่ยค่ะกระปุกนึงถ้าจำไม่ผิดจะประมาณหรือว่าซื้อที่ฟินแลนด์นะถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ49 ยูโรลองเข้าไปดูนะคะบีซื้อที่กิกส์ไหมอะกิกส์ของที่ฟินแลนด์นะเขาจะมีขายด้วยอย่างเงี้ยอันนึงอะถึงมันจะแพงแต่ว่าใช้ได้นานคือคุ้มมากๆเนาะแล้วก็สิ่งถัดมาก็จะเป็นอันนี้เหลืออันเดียวนะคะอันนี้บีเอาของการ์นิเย่มาด้วยถ้าสมมติว่าคืออันนี้มันต้องใช้เวลาใช่ไหมก็จะเป็นแบบว่าเร็วหน่อยอะไรเงี้ยไอ้สีเขียวบีใช้ไปละเหลือแต่สีชมพูนี่เนาะก็เลยอันนึงไม่น่าเย็นนี้อาจจะใช้ค่ะแล้วก็สิ่งถัดมาแน่นอนก็จะเป็นแผ่นแปะสิวนะคะอย่างที่รู้เนาะบีเป็นคนมีสิวเซียนนะถ้าสมมติว่าแดดแล้วร้อนอย่างเงี้ยคือสิวเซียนมันจะขึ้นง่ายมากเลยแบบ2-3 วันก็ขึ้นแล้วอะคือต้องแปะตลอดอะต้องใช้อันนี้ตลอดเลยเนาะก็พกมาด้วย4อันนะคะคือแต่ว่ายังไม่ได้ใช้สักอันเลยก็เผื่อไว้เนาะก็พรุ่งนี้จะกลับฟินแลนด์แล้วเย้ๆก็ไม่ต้องใช้ละถ้าหน้าหนาวเงี้ยมันก็จะขึ้นช้ามากแต่ถ้าหน้าร้อนน่ะไม่เข้าใจเหมือนกันคือขึ้นเร็วมากอากาศเนาะอ้อก็หลังจากนั้นก็จะเป็นพาเลทนี่นะคะอายแชโดว์เนาะอันนี้พาเลทที่อันนี้จะเป็นพาเลทของ Boxum นะคะที่ B เก็บสะสมมาหมายถึงว่าเก็บสะสมหลุมอะค่ะเนี่ยค่ะ B ก็จะเอาตามที่ตัวเองชอบก็สีที่ตัวเองชอบก็จะมาลงที่หลุมนี้ก็เนี่ยค่ะจะได้ประมาณนี้เลยก็เอามาเฉพาะพาเลทนี้พาเลทเดียวเนาะเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็สิ่งถัดมาก็จะเป็นจริงอันนี้เป็นแป้งของ Sephora นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ไปเดินมาบีก็ได้ Sephora อีก1อันนี่นะทุกคนบีก็ได้ Sephora มาอีก1อันเผื่อๆไว้นะคะอีกอย่างนึงก็จะเป็นบรอนเซอร์นะคะตัวนี้เลยนี่สีมันสวยมากมีชอบมากเลยของ Urban Decay นะคะสีสวยจริงๆนี่ก็จะประมาณนี้แหละค่ะทุกคนส่วนมากก็จะเป็นพวกลิปพวกอะไรอย่างนี้เนาะก็จะเป็นลิปมันลิปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นี่หน่อยก็จะประมาณนี้เลย หลังจากที่พี่ติ๊กอาบน้ำแต่บียังไม่อาบน้ำแต่ว่าเปลี่ยนชุดจากก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปกินตอนนี้ประมาณ4:30แล้วก็กำลังจะไปกินข้าวนะคะคือจะไปกินข้าวที่ร้านอาหารร้านเดิมเนาะตั้งแต่วันเรามาถึงวันแรกใช่ไหมเราก็ไปกินที่ร้านอาหารร้านนี้เลยเดี๋ยวพี่จะถ่ายหน้าร้านให้ดูอาหารอร่อยมากก็เลยต้องมาซ้ำอีกรอบเนาะไปค่ะโอ้ยหนาวเนี่ยโต๊ะสังเกตร้านนี้ร้านนี้นะคะทุกคนแม่ก็เลยก็นึกว่ากุ้งจะตัวใหญ่อันนี้เป็นสเปเชียลเมนูสำหรับ today นะคะดูก็มีกริลขนมปังแล้วก็กุ้ง3ชิ้นแล้วก็อันนั้นเป็นปลาหมึกนะแล้วก็ของพิติก็เป็นแน่นอนค่ะทูน่าจานที่2หลังจากที่วันแรกกินไปก็พิติกินทูน่าเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะมาแชร์กันนะความสดนี่ยกให้ค่ะเหมือนบ้านเราเลยสดๆกินแต่ของแช่แข็งมาแล้วมาเจอสดนี่แบบโอ้ตายสงบสดชื่นพูค่ะก็วันนี้คุณชื่ออะไรมาเชื่อคนถึงช่วงขนมหวานอันนี้จะเป็นเซียวของลูกเซียวนะไม่ใช่ลูกครึ่งลูกเซียวของครีมบูเรนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเขาบอกว่ารสชาติมันคล้ายครีมบูเรแต่ว่ามันก็ไม่เชิงอะไรประมาณนี้เพราะว่าครีมบูเรข้างบนมันจะเป็นแบบว่าน้ำตาลไหมใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวดู texture ของอันนี้ค่ะจะเป็นแบบนุ่มๆกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะทุกคนเดี๋ยวมาชิมกันบีไม่รู้ว่ามันอร่อยหรือเปล่านะเขาบอกว่าวันนี้สเปเชียลก็คือมีแค่2เมนูนะคะให้ชิมนะเดี๋ยวมาชิมหวานขึ้นตาเลยจ้าโอ้โหหวานมากแต่ว่า texture ของอันนี้เนี่ยค่ะเป็นมูสหรืออะไรสักอย่างนี่แหละคือดีมากเลยอ่ะมันนุ่มลิ้นอ่ะมันนุ่มลิ้นแต่ว่าเหมือนแบบเหมือนน้ำตาลที่เขาใส่เนี่ยทุกคนเดี๋ยวนะ
หมือนน้ำตาลแดงที่ใส่เฉาก๊วยบ้านเราเป็นแบบนั้นเลยค่ะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยดึงๆเนี่ยตัวครีมเนี่ยค่ะดีๆเดี๋ยวบิวขอชิมไปเรื่อยๆค่ะนะคือให้หมดทีเดียวคงไม่ไหวเพราะหวานจริงๆหวานมากแต่ว่าก็โอเคนะเราก็ยังงงๆอยู่ว่ามันคือใบอะไรนะคะพี่ติ๊กบอกให้ถ่ายด้วยเราก็นึกว่ามันเป็นต้นมะขามนะแต่ว่ามันเหมือนมากเลยนะไม่มะขามก็มะยมนั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีลูกสิเออนี่ลูกมันอ่ะเดี๋ยวนี่ลูกมันนี่ลูกมันก็จะเป็นแบบนี้มันเหมือนถั่วอะไรสักอย่างเนี่ยมันเหมือนถั่วอะไรสักอย่างนั่นแหละเออแต่ว่ามันเหมือนมากเพราะว่ามันมีทั่วเมืองเลยทุกคนนู่นนะคะอันนู้นต้นเล็กอันนั้นคือต้นเล็กอ่ะเขาตัดดีๆนี่นะคะตรงนู้นเห็นไหมความสูงเราต่างกันแต่ว่าความรักเราเท่ากันนะทั้ง7วันก็อิ่มน้ำสำราญเนาะตากแดดก็คือผิวนี่แบบไหม้เลยอ่ะบีซื้อครีมกันแดดมาคือสรุปไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าวันนี้อากาศแบบแย่มากแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆพอเรามาถึงเนี่ยคือฟ้าเปิดเลยแล้วพอเราพอจะกลับนี่เป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะกลับอะไรเงี้ยก็คือแบบนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าคือตอนเช้าประมาณ11โมงอ่ะเออประมาณ11โมงวันเที่ยงเนี่ยค่ะก็คือฝนตกตลอดเลยเนาะแล้วก็ตอนเย็นเพิ่งจะมาหยุดไปนะคะได้เดินแป๊บนึงอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวฝนจะตกอีกรอบนึงเนาะก่อนนั้นค่ะบิ๊กก็กำลังจะมาแพ็คกระเป๋านะคะตอนนี้ประมาณ2ทุ่มเนาะก็เลยจะแพ็คกระเป๋าแล้วก็วันนี้วันอังคารใช่ไหมก็เดี๋ยวจะดูการสลองไปด้วยแล้วก็แพ็คกระเป๋าไปด้วยเนาะคือลุ้นๆทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามทั้ง3คลิปเลยนะก็คลิปที่อยู่ที่โปแลนด์นี่เนาะก็ทำออกมาเป็น3คลิปนะคะประมาณ7วัน3คลิปนะคะนั่นน่ะก็ไม่รู้จะเยอะหรือว่าน้อยเกินไปนะโอเคทั้งนั้นน่ะบีไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่ฟินแลนด์เดี๋ยวบีจะกลับไปเก็บเพชรให้ทุกคนดูพอกลับไปถึงพรุ่งนี้บีวันพุธใช่ไหมบีกลับแล้วก็ถึงประมาณเที่ยงบ่ายโมงนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าป่าแล้วพี่ติ๊กบอกว่าคิดถึงซาวน่ามากคิดถึงซาวน่าคิดถึงบ้านพักร้อนมากอะไรเงี้ยเออก็เลยจะเข้าป่ากันนะโอเคถ้างั้นไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะดูการทดลองดีกว่าเมื่อกี้แอบนั่งใต้โรงแรมแอบเดินมาเช็คด้วยเช็คด้วยมาหรือยังสรุปว่ามาแล้วเย้เสื้อผ้าที่ใส่วันนี้นะคะแต่ว่าส่วนมากแล้วว่าบีจะชอบบอกว่าใส่แล้วก็เก็บจัดเรียงเป็นระเบียบก็คือวันสุดท้ายมาจะได้แบบไม่ต้องแบบยุ่งเหยิงวุ่นวายอะไรมากมายถ้างั้นนะมาแล้วไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายอุ้ยบีรีบทุกคนคงรีบเหมือนกัน
นี่มันจะไปลูกค้ากูดีดีนะเจ้าให้หมอกินคงเดียวนะเจ้าข้าเจ้าหังนายกาสลอง